รอบนี้จะพูดถึงเรื่องของพลังซูมครับกับกล้องสมาร์ทโฟนซูม50เท่า60เท่าซูม100เท่าก็มีแต่ทำไมซูมไปแล้วมันไม่ชัดเพราะอะไรมาชมกันสำหรับเรื่องของกล้องครับด้วยการซูมเนี่ยถ้าเป็นคนที่เล่นกล้องมาก่อนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะในกล้องพวก compact camera กล้อง DSLR mirrorless หรือว่า full frame ก็ตามนะครับมันจะมีตัวเลนส์ซึ่งใหญ่มากๆยิ่งซูมไกลก็ยิ่งใหญ่อย่างเช่นอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆตัวนี้ถือว่าเล็กมากนะสำหรับการซูมระยะ 12-200 นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์ของระบบไมโครโฟเตอร์หรือว่ากล้องมิเรอร์เรสนั่นเองนะครับอันนี้คือ12 12คือกว้างๆหน่อย200คืออะไร2มมก็คือซูมเข้าไปปึ๊ดนี่คือระยะของเลนส์ครับที่มันต้องซูมเข้าไปเพื่อถ่ายแบบ 12-200 นี่ก็น่าจะเกือบ20เท่าถ้าเกิด12เป็น120นั่นคือ10เท่าตัวนี้เกือบ20เท่านะครับอันนี้คือการซูมแบบที่เรียกว่า optical zoom หรือว่าการซูมโดยตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าชุดเลนส์ที่มันรองรับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยชิ้นเลนส์พอมันขยับปุ๊บมันก็สามารถซูมไปในสิ่งที่เราอยากถ่ายเนี่ยให้มันใกล้ขึ้นได้ถ้าย้อนกลับไปถึงรุ่นแรกของมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่มี optical zoom นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูนู่นเลยครับ Samsung Galaxy S4 Zoom หรือว่า K Zoom ที่บอดี้กับดีไซน์มาเหมือนกล้อง compactตัวเลนส์ยื่นออกมาได้ทำให้สามารถจะซูมแบบออปติคอลได้สูงสุดถึง10เท่าการซูมแบบออปติคอลด้วยตัวเลนส์นะครับจะได้ภาพที่คมชัดที่สุดแต่ว่าในสมาร์ทโฟนจะมีข้อจำกัดอยู่เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีออปติคอล 2x 3x บ้างแต่ในช่วงหลังจะมีกล้องแบบเพริสโคปซูมเข้ามานะครับทำให้สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถมีระยะออปติคอลซูมได้สูงสุดที่ประมาณ5เท่าซึ่งอันนี้นะครับข้อจำกัดของสมาร์ทโฟนทั่วไปก็คือเรื่องของระยะของเลนส์ขนาดของเซ็นเซอร์มันไม่สามารถจะขยับขยื่นได้ก็เลยมีการคิดค้นพัฒนาตัวของไฮบริดซูมหรือว่าลอสเลสซูมขึ้นมาค่ายแรกที่เอามานำเสนอผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Sony นะครับพวก Xperia Z5 มั้งที่มีตัวไฮบริดซูมตัวแรกนะครับก็คือจะมีการใช้ระยะของเลนเทเลกับเลนหลักมาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยเสริมทำให้ตอนนั้นเนี่ยกล้องของ Xperia Z5 สามารถซูมแบบไฮบริดได้5เท่าและหลังจากนั้นมาเราก็จะเริ่มเห็นคำว่าไฮบริดซูมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าแล้วไฮบริดซูมเนี่ยภาพคมชัดเหมือนออปติคอลซูมเลยไหมก็ยังนะครับแต่ว่าถือว่าใกล้เคียงมากกว่าดิจิตอลซูมเพราะว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการเกลี่ยภาพนะครับถ้าเกิดลองมาดูตามลำดับเวลาครับช่วงที่สมาร์ทโฟนรุ่นหลังๆออกมามีระบบไฮบริดซูมเข้ามาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ P30 Pro นะครับมี Reno Time Zoom ใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นพวกXiaomi มา Samsung ต่อนะครับซึ่งระยะของไฮบริดซูมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะทำการของตัวเลนส์ออปติคอลซูมว่ามันซูมได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็มาลองใช้ซอฟต์แวร์คำนวณร่วมกับตัวกล้องหลักซึ่งทุกรุ่นที่วางตลาดในตอนนี้นะครับระยะของไฮบริดซูมจะไม่เกิน10เท่าเนื่องจากตัวเลนส์เพริสโคปคาเมรานะครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมขยับได้นะครับในตั้งแต่ P30 Pro Reno Time Zoom Mavic X2 Pro 5G รวมถึง H20 Ultra ด้วยนะครับพวกเนี้ยจะประมาณ5เท่าหรือว่า4เท่ากว่าซึ่งในยุคแรกๆของสมาร์ทโฟนนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องมันเล็กมันบางเนี่ยมันไม่สามารถซูมได้เลนส์มันยืดไม่ได้ไงมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลซูมขึ้นมาดิจิตอลซูมคืออะไรคือการซูมด้วยระบบซอฟต์แวร์หรือว่าการครอปภาพเข้าไปนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดจากภาพปกติ 1:1 อยากซูม 2x ก็ครอปเข้าไปเลย1เท่าอยากซูม 10x ก็ครอปเข้าไปเลย10เท่าก็จะได้ภาพที่เหมือนกับซูมเข้าไปนะครับคือทั้งหมดเห็นแค่นี้แต่ละเอียดภาพมันหายไปเพราะว่ามันเป็นการซูมด้วยการครอปภาพหรือดิจิตอลซูมนั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับบนกล้องทั่วๆไปคอมแพคคาเมร่ากล้องมิเรอร์เลสกล้องฟูลเฟรมก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากในการตั้งค่าปกติเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดเอาไว้ถ้าเกิดอยากจะเปิดเพื่อให้ซูมใกล้ๆขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันอย่างเช่น Sony RX100 Mark 7ตัวนี้นะครับระยะเลนคือ24-200ก็คือซูมสูงสุดไปที่200มมประมาณนี้ก็เกือบ 10x เหมือนกันนะครับคือจาก24เป็น200ถูกไหมประมาณ17 18ก็เป็นระยะซูมออปติคอลทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซูมไปไกลกว่านั้นเราสามารถจะเลือกเปิดดิจิตอลซูมบนตัวกล้องได้ก็สามารถซูมเข้าไปอีกอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันจะเป็นการครอปภาพเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่โชว์พลังซูมเกิน10เท่าขึ้นไปแบบ50 60 100มันก็คือดิจิตอลซูมแล้วคุณจะไปตั้งชื่อเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นอะไรซูมก็ตามเป็นสเปซซูมเป็นซูเปอร์ซูมเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมด
พราะฉะนั้นความคมชัดมันก็จะลดหลั่นหายไปตามระยะการซูมที่มันเกินระยะของตัวเลนส์หรือออปติคอลซูมที่สามารถทำได้นั่นเองนะครับนั่นก็ทำให้มีการแข่งกันครับในเรื่องของการซูมแล้วหนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการหลั่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณซูมไปไกลๆมากๆเนี่ยการขยับตัวกล้องหรือว่ามือถือของเราแค่นิดเดียวนะครับก็ภาพก็จะสั่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซูมไปไกลแล้วระบบการสั่น OIS EIS ทำงานได้ไม่ดีเนี่ยตอนถือจะเล็งถ่ายเนี่ยภาพก็จะไหววุบวับวุบวับไม่ใช่วุบวับ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 คือเป็นวุ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนถ่ายเนี่ยต้องเล็งแม่นๆนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีขาตั้งกล้องช่วยก็จะดีมากและอย่างหนึ่งที่แนะนำก็คือถ้าเกิดอยากจะถ่ายแบบซูมไกลจริงๆนะครับด้วยดิจิตอลซูมแบบและซูมสูงสุดของกล้องมือถือเนี่ยควรจะเลือกเป็นการตั้งเวลาตั้งไว้3วิก็ได้เพราะตอนที่เรากดกล้องไปแฉะหนึ่งเนี่ยนิ้วเราไปแตะจอมันก็สั่นแล้วมันก็ทำให้ภาพที่อาจจะไม่ได้คมชัดอยู่แล้วมีอาการเบลอได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งเวลาไว้กดแตะปุ๊บก็หน่วงเวลาไว้3วินาทีให้ชัตเตอร์มันทำงานเองก็จะดีกว่าทำให้ภาพที่คมขึ้นและอีกอย่างนึงที่มีก็คือเรื่องของการซูมตอนถ่ายวิดีโอถูกไหมที่เราเคยพูดไปเมื่อตอนเทปส่องพระจันทร์ตรงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือระยะการซูมตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เป็นดิจิตอลเช่นกันนะตอนที่มันซูมเกินระยะแบบเป็น15เท่าเป็น20เท่าเป็น30เท่าก็ตามครับก็จะเป็นดิจิตอลซูมเพราะฉะนั้นตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยความคมชัดจะลดหายไปเร็วกว่าตอนที่เป็นถ่ายภาพนิ่งความละเอียดของออปติคอลซูมของเลนส์จริงเนี่ยมันจะประมาณ 4-5 เท่าเท่านั้นที่เหลือจากนั้นเนี่ยมันเป็นดิจิตอลซูมทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเกิดว่าซูมระยะ10เท่ามันควรเท่าระยะไฮบริดหรือเปล่าแต่ในภาพมันก็เริ่มแตกแล้วนั่นก็เพราะว่าตอนถ่ายวิดีโอไม่สามารถใช้งานตัวไฮบริดซูมได้นั่นเองครับโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับคอนเซปต์ของการซูมบนสมาร์ทโฟนสักทีนึงสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือออปติคอลซูมคือการซูมจากระยะของตัวเลนส์เองอันเนี้ยจะคมชัดที่สุดถัดมาคือไฮบริดซูมมีการใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเนี่ยมาช่วยในการรวมภาพกล้องหลักกับกล้องซูมแล้วก็เพิ่มพลังซอฟต์แวร์เข้าไปชุบให้มันคมขึ้นชัดขึ้นเป็นไฮบริดซูมอันนี้จะมีรายละเอียดใกล้เคียงกับภาพจากออปติคอลซูมมากที่สุดส่วนแบบที่3คือดิจิตอลซูมนะครับอันนี้คือเป็นระยะที่เป็นการซูมด้วยการครอบภาพเข้าไปแล้วเหมือนกับเราทางขยายดูคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นความคมชัดมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามระยะที่ซูมยิ่งดิจิตอลซูมไปไกลเท่าไหร่นะครับรายละเอียดภาพก็ยิ่งเบลอมากขึ้นคมชัดน้อยลงนั่นเองครับแล้วแบบนี้ผิดหรือเปล่าที่หลายๆค่ายจะโม้หรือว่าโชว์ว่าตัวเองมีพลังซูมไกลมากๆคืออันนี้ไม่ผิดเพราะว่าเขาสามารถซูมไปได้ไกลจริงและถ่ายได้ไกลจริงซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นการซูมแบบดิจิตอลเท่านั้นเองนะครับไม่ได้โม้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องมาในตอนนี้และอยากให้มันซูมไกลๆยังถ่ายชัดอยู่นะครับให้ดู2ค่านี้เป็นหลักคือออปติคอลซูมและไฮบริดซูมครับผมสำหรับวันนี้นะครับเล่า from home ก็ต้องลาไปก่อนแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับพอมีคนดูเยอะเราจะได้มีตังค์ไปซื้อยามากินตอนนี้ฝนตกดูแว่นดิ เดี๋ยวเผื่อจะเป็นวงเป็นหวัดไปนะครับไอจามแล้วเขาคิดว่าเป็นโควิดครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่เทปหน้ากับเล่า from EP 3จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรื่องอะไรนะประเด็นเรื่องการกล้องมือถือเยอะถ่ายชัดขึ้นหรือเปล่าบางคนมี3กล้อง4กล้อง5กล้องต่อไปจะมี10กล้องเลยไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละกล้องแต่รุ่นที่ออกมาเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันบ้างและถ้าเกิดใครมีหัวข้อที่สนใจอยากรู้นะครับอยากให้เล่าผมอธิบายให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเลือกหัวข้อที่น่าสนใจไปเล่าใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วโอ้ยฝนยิ่งพูดยิ่งยาวเลยฝนมาแล้ว